สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมตัวล่าสุดนะครับเติมครบ3,299บาทนะครับโอเคมาเริ่มกันที่699บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซ็ต30วันนะครับต่อมา999บาทนะครับก็จะเป็นปีกถาวรนะครับปีกราฟาเอลนะครับต่อมา1,299นะครับก็จะเป็นชุดเซตถาวรนะครับเดิมที699บาทมัน30วันใช่ปะพอมา1,299เนี่ยก็จะเป็นชุดเซตถาวรนะครับต่อมา3,299นะครับก็จะเป็นปืนราฟาเอล8ดาวถาวรนะครับแล้วก็หลังจาก3,299บาทก็จะเป็นกล่องสุ่ม500นะครับก็จะมีพวกเลดทวายไลท์เดย์เบรกมี M point มีกันโซคริสตัลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต้มบ้านการ์ดเดือนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับโอเคไปดูของกันดีกว่านะครับคุณสมบัตินะครับเปิดมาที่ปืนครับปืนราฟาเอลนะครับปืน8ดาวนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้นะครับต่อมาชุดเซตบ้างนะครับชุดเซตคุณสมบัติตามนี้ครับสุดท้ายคือปีกราฟาเอลครับคุณสมบัติตามนี้นะครับและเมื่อใส่ครบ3ชิ้นก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตามนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วนะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของปืนกระบอกนี้นะครับลองยิงดูนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับคลิกขวาซูมได้นะครับโอเคปืนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษมากมายนะครับมาเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ36นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะติดเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคหัวไปแล้วทีนี้ก็ลำตัวบ้างนะครับเลือดเหลือ62นะครับจาก100นะต่อมาขาบ้างนะครับขาส่วนขาเลือดเหลือ70นะครับเมื่อศัตรูโดนเอฟเฟกต์ปืนนะครับจะไม่สามารถเต้นเพิ่มเลือดได้ตามปกตินะครับมันจะลดเวลาเพิ่มเลือดนะครับก็คือเต้นเพิ่มเลือดช้าลงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นชุดเซตแล้วก็ปีกนะครับทุกอย่างเป็นสีเขียวมาเลยครับทั้งปีกทั้งชุดเซตแม้กระทั่งปืนเองนะครับก็ยังเป็นสีเขียวนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับตัวผู้ชายคราวนี้ก็จะมาลองดาเมจในโหมด PVE บ้างนะครับว่ามันแรงหรือเปล่านะครับปะโหมดเฟียร์ตำนานเลยครับผมมีดาเมจของมันนะครับอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องแบบว่ารอบอสออกมาว่าจะยิงบอสเข้าเท่าไหร่นะครับโอ้ที่ผมกดคนเข้ามาเล่นแค่3คนเองไม่น่ารีบกดเลยน่าจะรอให้เต็มห้องก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับลองยิงที่ดาเมจเป็นยังไงโอ้ดาเมจไม่ได้แรงค่ะเลยนะครับโคตรเบา PVE เราจะฟัดถามจริงทำไมมันช่างเบาขนาดนี้โอ้แล้วตัวนี้ไม่มีสกิลกับแซดด้วยชิบหายแล้วไม่ได้แรงเลยเลย แต่ยิงหัวแรงหรือบั๊กวะบักหรือเปล่าไม่น่าบักหรอกถ้าบักมันต้องอีกแบบหนึ่งมาบอสมาแล้วยิงเลยครับบอสดาเมจบอสก็ลดตามปกตินะครับไม่ได้บักด่านไม่ได้บักเนาะ อุ้ยตัวข้างมาแต่เยนเดอร์โอ้โหพอปาระเบิดใจดีนี่คือดาเมจเพิ่มขึ้นเลยคูณสองแต่ไม่ได้แรงมากนี่นะครับถ้าเกิดใครจะเอาปืนนี้ไปเล่น PVE นะครับคิดใหม่นะครับ มันบอกว่า PVE บางหมวดทำลายเพิ่มใช่ป่ะพวกปืน8ดาวคุณสมบัติมันจะเขียนแปะไว้อย่างเงี้ยกับปืนนี้หรือเปล่าขอดูดิหมวด PVE ส่วนใหญ่ทำลายเพิ่ม2เท่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมลองให้บอสตีดิไปเข้ามาดาเมจเพิ่มไหมไม่เพิ่มว่ะไม่ติดสถานะอะไรเลยนะครับบางหมวดพีทำลายเพิ่มนี่ครับหมวดเฟียร์ตำนานไม่เพิ่มปกติหมวดเฟียร์อะไรพวกนี้มันต้องเพิ่มสิครับอันนี้ไม่เพิ่มเลยปกติเลยไม่รู้ปืนมันบักหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจว่ะแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับยิงไปถ้ายิงหัวแรงอยู่แล้วเฮ้ยระเบิดอึ้งระเบิดอะไรก็ไม่รู้ระเบิดร้านอาหารไม่แรงอะไรเลยไปครับยิงครับโอ้โหไก่พวกนี้จะตายยัดเข้อะไรครับเนี่ยสกิลแซดก็มีแต่ยิงเร็วขึ้นแหละหมดยังเหลือแต่บอสเนาะโอ้เพื่อนใช้ปืนอื่นยังแรงกว่านี้เลยปืนนี้อะไรวะเนี่ยตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่คูณ5นะครับเพื่อนน่าจะไป10กันหมดแล้วมั้งอีกคนนึงมันใช้ลูกซองโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนแบกแล้วกันแต่ผมใช้ปืนนี้โอเคนะดาเมจ40โอเคยิงเข้ามาหน่อยแล้วก็มันคูณ5เนาะไปครับยิงไปเรื่อยๆเลยยิงไปยิงไปยิงไปนี่ได้ดาเมจลูกซองหมดเลยเนี่ยกับปืนอะไรวะปืนไกอาร์มั่งที่ผมเห็นอีกคนนึงเล่นนะน่าจะปืนไกอาร์แหละโอ้ยนี่ไงปืนไกอาร์ไกอาร์ออริจินหรือเปล่านะครับยิงไปเลยครับเกือบเดทแล้วโอ้ยหาจุดยิงไม่เจอว่ะถอยกันแล้วกันลบมือลบกันปึ๊บเอาพกนี้ยิงไปก่อนให้มันปล่อยเฟียบเดทออกมาแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะปล่อยเพื่อนแม่งรีบยิงจัดงั้นช้างแม่งละกันมาระเบิดไปเพื่อนเราก็แบบว่ายิงไปเรื่อยๆครับยิงกว่าบอสตาเรียบร้อยครับจบแล้วนะครับนี่นะครับก็คือดาเมจของปืนนี้นะครับในหมวด PvE นะครับด่านที่เอามาเล่นก็จะเป็นเฟียตำนานนะครับไอโหมดเฟียมันน่าจะบั๊กนะครับผมก็เลยลองเอามาเล่นดาร์กอนเอเรียดูนะครับลองยิงดูว่าดาเมจมันขึ้นเท่าไหร่นะครับเผื่อแบบว่าโหมดนั้นมันบั๊กไงนะครับแต่ถ้าเกิดด่านนี้มันไม่เพิ่มขึ้นมันน่าจะบั๊กที่ปืนแล้วแหละหรือมันน่าจะเพิ่มสักด่านในด่านหนึ่งอะแหละผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับสำหรับใครที่เติมเอาโปรโมชั่นรอบนี้นะครับป้าผมลองยิงดูว่าดาเมจจะเข้าเท่าไหร่38เข้า38เหมือนกันเลยนะครับโอ้โหถามจริงเข้า38เองอ่ะไม่ได้แรงขึ้นเลยอะไรครับเนี่ยปืนนี้มันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยบั๊กดาเมจอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยติด no เอื้อตายเลยรอบนี้ขอเฟียง่ายหน่อยเฟียง่ายนะครับดูดิว่าดาเมจจะคูณหรือเปล่าเอ้าไม่ออกมาไม่เพิ่มครับเหมือนเดิมเลย38นะครับตั้งแต่เฟียตำนานดราก้อนเอเรียแล้วก็ดันจนเฟียง่ายเนี่ยดาเมจก็38เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ถ้ายิงหัวก็คือมันแรงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ